ในตลาดสดวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาช็อปกันที่ตลาด3ย่านตลาดแห่งตำนานที่มีความเป็นมาอันยาวนานถึง4ทศวรรษมีเนื้อที่กว้างใหญ่สะอาดและได้มาตรฐานผักต่างๆของที่นี่ก็เน้นเป็นผักปลอดสารพิษซะส่วนใหญ่อาหารทะเลก็มีหลากหลายทั้งสดทั้งใหม่ทุกวันส่วนขนมก็มีให้เลือกกินมากมายค่ะคุณผู้ชมและส่วนใหญ่จะเป็นร้านดั้งเดิมที่อยู่กันมายาวนานหลายทศวรรษส่วนผลไม้ที่นี่ก็มีทั้งของไทยและอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศมากมายหลายชนิดให้เลือกกันตามใจชอบเรียกว่าเป็นสุดยอดตลาดต้นแบบอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับตลุยตลาดสดค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเป็นต้นไปนะครับผู้ชมครับหลังรายการข่าวมื้อเช้าทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับผู้ชมครับผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่ตลาด3ย่านค่ะตลาดนี้มีความเก่าแก่กว่า4ทศวรรษด้วยกันนะคะ4ทศวรรษประมาณกี่ปีพี่40กว่าปี40กว่าปีค่ะเท่าพี่ส้มหรือว่าพี่ส้มแก่กว่ากูแก่กว่าพอใจใช่ไหมภาพเลยพี่คุณผู้ชมคะตลาดนี้อย่างที่บอกนะคะ40กว่าปีแต่ว่าตลาดที่เรามาเดินวันนี้นะคะเป็นตลาดที่เพิ่งย้ายมาได้ประมาณสักเขาบอกเป็น10ปีแล้วเมื่อก่อนอยู่ซอยอะไรนะพี่เมื่อก่อนอยู่ซอย15 15ตอนนี้ย้ายมาซอย32สะอาดขึ้นโอท้องขึ้นเย็นขึ้นตลาดนี้นะคะ2ชั้นด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะด้านล่างก็จะเป็นของใช้นะคะแล้วก็มีของกินอาหารการกินบ้างมีขนมนะคะมีของสดครับแต่ชั้นบนนะคะจะเป็นอาหารอารมณ์เหมือนอาหารตามสั่งเขาบอกมาถึงนี่ไปชั้นบนจะต้องกินสเต็กสเต็กกินผัดหมื่นลี้แล้วต้องเป็นอาหารจีนเข้าใจความหมายว่าคำหมื่นลี้ไม่เข้าใจคือมันจะหอมไปถึงหมื่นลี้หมื่นลี้หลายหมื่นลี้ท่านพี่ข้าน้อยขอคารวะข้าน้อยสุขควรตายข้าน้อยผิดไปแล้วข้าน้อยสุขควรตายข้าเดินทางมาไกลหลายหมื่นลี้ตลาดนี้มีอะไรน่าสนใจนะคะบอกว่ามีกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายอร่อยมากผลไม้คัดมาจากนอกคุณเคยเห็นแอปเปิ้ลลูกขนาดไหนใหญ่สุดแอปเปิ้ลใหญ่สุดมันก็เท่ากำปั้นแหละพี่นี่ลูกแค่นี้มันจะพิเศษตรงไหนลูกแค่นี้นี่เชอร์รี่เลยมั้งอันนี้เม็ดมันเปิ้ลเม็ดเท่านี้ใช่ลูกมันจะเท่าไหนไปพี่อยากรู้ป่ะอยากรู้สิครับแป๊บนึงโทษนะแหมพอกับหัวคุณเลยไปคุณผู้ชมไปดูสิใหญ่เท่าหัวคุณจริงเปล่าเร็วแอปเปิ้ลลูกเท่าหัวผมแล้วครับช่วงเปิดตลาดมาถึงก็หยอกกันตั้งแต่เริ่มรายการกันเลยนะคะพี่ส้มพี่อีทวันนี้คงกินไปหาไปกันละค่ะเมื่อพูดถึงตลาด3ย่านก็คงเป็นตลาดที่ไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเป็นตลาดที่ได้รับรางวัลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นรางวัลตลาดสะอาดรางวัลอาหารปลอดภัยรางวัลสุดยอดตลาดต้นแบบของกรุงเทพมหานครที่นี่เป็นศูนย์รวมของกินเกรด A ของคนทั้ง3ย่านเลยทีเดียวโดยเฉพาะร้านป้าหลวยแกเน้นขายผลไม้เกรด A เป็นพิเศษเลยค่ะมาถึงร้านนี้ต้องร้านผลไม้ร้านนี้ชื่อร้านป้าฉลวยฉลวยฉลวยชาวสวนกล้วยนี่นะทุกคนเหรอแม่ใช่แม่ขายผลไม้แบบครบทุกอย่างเลยอ่ะแม่คะแม่ขายมากี่ปีแล้วแม่หมด70 70ปีอายุ20มาขายตลาดเก่าสงสัยนามสกุลไงพี่ส้มขออนุญาตชาวสวนกล้วยไปสุพรรณจะรู้เลยว่านามสกุลนี้เป็นใครนามสกุลคนมีตังค์นะชาวสวนกล้วยนะอันนี้ลูกอะไรแม่อันนี้ลูกไหนเนี่ยลูกเนี้ยแม่ลูกไหนไม่ลูกเนี้ยแม่ก็อันนี้แหละมันชื่อลูกไหนไหนพูรอดอ่ะแม่กิโลละ550คุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยเห็นมั้ยคุณไม่เคยเห็นนะลูกไหนลูกโตขนาดนี้แต่ตอนนี้เดี๋ยวใกล้ปีใหม่ก็มีถูกแม้ร้านนี้ก็มีแต่ของคุณภาพดีทั้งนั้นเลยนะคะสาลี่ญี่ปุ่นนี่ก็อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยค่ะแอปเปิ้ลสดๆหรืออะโวคาโดก็ลูกโตๆลำไยที่รับรองได้ว่าหวานเจี๊ยบเนื้อแน่นทุกลูกค่ะถ้าจะกินผลไม้เกรดพรีเมียมเนี่ยต้องร้านป้าหลวยร้านนี้ละค่ะคุ้มจริงๆค่ะและเรามาตะลุยกันกับร้านต่อไปที่ยกทะเลมาไว้ตรงหน้าทั้งปลาเป็นฝูงแถมปลาหมึกสดๆปลาเก๋าขนาดมหึมาเด็ดมากห้ามพลาดร้านนี้เลยค่ะอาหารทะเลเจนาพี่พาสวัสดีค่ะเจนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจนาครับตอนนี้สวัสดีค่ะเจนาใช่ไหมครับไม่ใช่เจนาค่ะเป็นรุ่นเจนาจูเนียค่ะเจนาจูเนียแต่ว่าเป็นลูกรุ่นลูกเป็นรุ่นลูกแล้วค่ะแล้วเจนาอยู่ไหนคะด้านนี้ค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะเจนาสวัสดีครับอาหารทะเลค่ะละลานตามากเลยมันเยอะมากเยอะมากทุกอย่างดีทุกอย่างดีหมดเลยใช่คัดสรรมาอย่างดีเ
ริ่มต้นเลยตรงนี้คือกุ้งอันนี้คือกุ้งแชบวยสดมากตัวใหญ่มากผู้ชมครับกุ้งแชบวยวงเล็บสดมากเรามีวิธีเลือกยังไงว่ากุ้งแชบวยตัวไหนสดไม่สดครับถ้าสดๆเนี่ยนะคะหัวมันจะแน่นแบบนี้เลยค่ะแน่นๆแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วเวลาเราไปลวกทำให้สดมันจะเด้งอร่อยปลาจระเม็ดเป็นอีกหนึ่งปลาที่ราคาสูงแล้วก็รสชาติอร่อยมากอย่างเงี้ยเราจะดูยังไงว่ามันสดต้องดูที่เหงือกเหมือนกันแม่ปลาเก็ดเลยค่ะง่ายๆเลยคิดอะไรไม่ออกดูเก็ดเลยค่ะถ้าปลาสดจริงเก็ดจะยังไม่ใช่เก็ดไม่มีปลาเก็ดนี่เก็ดปลานะคะเก็ดปลาอ๋อเก็ดยังอยู่ใช่เก็ดยังอยู่มันยังมีความสดแล้วเช็ดที่เหงือกได้ไหมที่เหงือกก็ได้ค่ะที่เหงือกเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแค่ปิดแค่นี้เรื่องอะไรเทคนิคเลยนะอย่างนี้นะแค่นี้ค่ะไม่ต้องไปนั่งแงะเหงือกอะไรไม่ต้องมาแหกเหงือกเลยได้เคล็ดลับด้วยคุณผู้ชมไหมเลือกปลานะง่ายๆนี่เองตอนนี้โลเท่าไหร่ปลาจระเม็ดร้านเราจะขาย700บาทค่ะถ้าตัวใหญ่อะคะอันนี้จระเม็ดดำไม่ค่ะเขาเรียกเต่าปลาเต่าเตยเนาะเต่าเตยอ๋อนี่อ๋อจระเม็ดเต่าเตยอันนี้เหรอคะนี่ค่ะอันนี้คือกุ้งแม่น้ำใหญ่ใหญ่มากเลยอะกี่ตัวโลคุณสองตัวโลสองตัวโลร้านนี้เล็กๆไม่ขายโอ้โห2ตัวโลนี่ตัวเท่าไหร่อ่ะก็ตัวหนึ่งก็โลหนึ่งก็ประมาณ 1,500 โอ้โหกุ้งที่นี่ตัวใหญ่สะใจจริงๆค่ะแถมปลานี่ก็การันตีความสดขึ้นมาจากทะเลหมาดๆและปลาหมึกสดกรอบไซส์นี่ใหญ่กว่ามือพี่อีซะอีกบอกเลยนะคะใครที่ชอบกินซีฟู้ดคุณภาพดีต้องมาที่ร้านนี้เลยค่ะและถ้าชอบทานของหวานแล้วก็พลาดไม่ได้เลยค่ะร้านนี้ขนมถ้วยที่อร่อยที่สุดในสามย่านเลยล่ะค่ะขายมากี่ปีแล้วคะขนมถ้วยประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะของพี่อร่อยตรงไหนของหนูจะเป็นแบบกะทิจะสดเข้มข้นอร่อยมากที่สุดค่ะเข้มข้นสดทุกวันอร่อยมากค่ะตัวแป้งล่ะคะพี่มันยุ่งยากขนาดไหนก็ตัวแป้งก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวแล้วก็แป้งเท้าเยม่อม3แป้งเลยใช่แล้วก็ตาลใส่แดงใส่ขาวขอช้อนหน่อยพี่บางร้านนะคุณขออนุญาตเขายังจะชิมไม่ผมยังไม่ชิมผมจะดูว่ากะทิกับแป้งมันความหนามจะต่างขนาดไหนจริงๆแล้วมันต้องอะไรมากอะไรน้อยพี่จริงๆแล้วกะทิค่ะกะทิต้องเยอะกะทิต้องกะทิเยอะใช่ไหมฮะใช่จริงเลยครับผู้ชมครับลองที่ลองล่างแป้งล้วนๆเลยอันนี้สุกหรือยังคะพี่สุกแล้วชิมได้เลยสุกแล้วชิมได้เลยนะคะคำว่าให้ชิมนี่หมายถึงฟรีเนาะพี่เนาะโอเคพี่ถือไมค์ด้วยนะทีมงานรอดตัวไม่ต้องจ่ายตังค์เป็นไงฮะเป็นไงฮะตัวด้านล่างตัวนะคะไม่หวานมากค่ะส่วนตัวกะทินี่เกิดมากเค็มๆมันๆอร่อยมากและเคล็ดลับความอร่อยก็คือแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวและแป้งเท้ายายม่อมผสมน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวให้เข้ากันบวกกับน้ำกะทิที่ต้องคั้นสดใหม่ทุกวันรสต้องเข้มข้นหวานมันและนึ่งให้สุกกำลังพอดีนี่แหละค่ะที่มาของสุดยอดขนมที่ขายได้ถึงวันละ 1,000 ถ้วยเลยล่ะค่ะแต่จะบอกว่าพี่ทาเนี่ยอันนี้บอกพี่พาเป็นเคล็ดลับปกติทั่วไปในขนมถ้วยเนี่ยเขาจะเอาตัวไว้ล่างกะทิไว้บนเราต้องทำให้เหมือนใครเอากะทิไว้ล่างเอาตัวไว้บนค่ะกูจะไม่นับถือพี่ก็ตรงนี้แหละโถพี่ส้มทำได้ที่ไหนล่ะคะพี่แต่ถ้าอยากกินสุดยอดขนมถ้วยแล้วก็มาที่ร้านพี่พาได้เลยค่ะอร่อยสุดยอดค่ะช่วงตะลุยร้านเด็ดกลับมาตะลุยตลาดสดกันต่อในช่วงที่2ร้านนี้นะคะผักการันตีความสดและปลอดสารพิษผักเขียวสดและน่ากินจริงๆกับร้านเจ๊เจี๊ยบสุดยอดแห่งร้านผักตลาด3ย่านร้านผักกับพี่ส้มมาเลยแถวไหนร้านถ้ามาที่3ย่านร้านนี้เลยเป็นผักปลอดสารพิษโอ้ยนี่เลยค่ะยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอคุณพี่นะครับคุณพี่นะครับคุณพี่อะไรครับพี่อะไรคะชื่อเจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบขายผักปลอดสารพิษล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะล้านเปอร์เซ็นต์เลยทำไมพี่มั่นใจว่าเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ล่ะคะก็ของเราปลูกเองไงคะพี่ปลูกเองเลยใช่ค่ะพี่มาขายด้วยแล้วก็ปลูกเองด้วยใช่ค่ะบางอย่างเป็นของนอกแล้วอย่างผักนอกล่ะคะพี่เราก็มั่นใจได้ยังไงอะคะว่ามันเป็นปลอดสารพิษเหมือนกันเขาจะมีคนเอาไปตรวจนะคะเขาสุ่มมาตรวจเลยค่ะมาทุกเดือนเลยค่ะที่ตลาดสามย่านของเราโอ้เวิร์กเลยคุณผู้ชมค่ะอย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยนะคะถ้าหากว่ามาร้านพี่เจี๊ยบเนี่ยผักปลอดสารพิษล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆด้วยเริ่มต้นเลยอันนี้คือแขนงผักข้องเต้หัวหยิกค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงถ้ามันจะเป็นไม่ต้องพูดก็ได้แขนงไม่ใช่ครับ
ขาแหนงบ้าเลยหัวขาวอันนี้คือผักเขาเรียกผักฮ่องเต้ค่ะฮ่องเต้หัวหยิกนะคะผู้ชมปกติเราเคยได้ยินว่าผักฮ่องเต้อันนี้ฮ่องเต้หัวหยิกจะหวานกว่าเหรอคะหวานมากเลยค่ะหวานมากด้วยอันนี้เป็นพันนอกค่ะปลูกในไทยถุงละกี่บาทครับพี่คะ353ถุง100แต่ว่าที่ร้านเจ๊บนี่ออริจินอลเลยนะคะตรงนี้ก็คือขาย7แพ็ค200รวมได้ทุกอย่าง20กว่าบาทถูกถูกต้องถูกมากค่ะของดีจริงๆแล้วก็ราคาถูกมากจริงๆด้วยค่ะใช่ส้มครับถืออะไรอะไรอ่ะนี่มันคืออะไรพี่ทำไมมันใหญ่โตเนี่ยแลกบัวเมืองจีนค่ะโอ้โหนี่ใหญ่กว่าแขนพี่ส้มอีกนะคะเนี่ยรากบัวจีนนี่อิมพอร์ตมาจากคุณหญิงเลยนะคะบอกได้เลยว่าเห็นสีสันความสดใหม่ของผักแล้วเนี่ยแทบอยากจะกินเดี๋ยวนี้เลยล่ะค่ะผักร้านนี้เขาสุดยอดจริงๆค่ะและนี่ค่ะร้านเต้าหู้เจ๊หงที่ขายยาวนานมากกว่า50ปีถ้าใครไม่ได้แวะมานี่เรียกว่าไม่ถึงตลาด3ย่านจริงๆค่ะโอ้โหอะไรพี่นี่เต้าหู้เต้าหู้ร้านนี้น่าสนใจโอ้โหสะอาดสะอาดมากอะร้านเต้าหู้เจ๊หงสามย่านสวัสดีครับเจ๊หงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่าจะเป็นเจ๊หงใช่ค่ะใช่เลยค่ะโอ้เจ๊หงขายเต้าหู้ใช่ค่ะกี่ปีแล้วคะ50ปีค่ะสังเกตไหมคุณผู้ชมตลาดสามย่านเนี่ยที่เราสัมภาษณ์มานะคะคุณผู้ชมแม่ค้าเนี่ยไม่มีใครขายของต่ำกว่า50ปีนั่นเลยค่ะหนูอยากรู้ว่ามีเต้าหู้อะไรบ้างคะอันนี้ไอ้สร้อยองคุลิมานไม่ใช่ค่ะเต้าหู้พวงค่ะเต้าหู้พวงเต้าหู้พวงค่ะเต้าหู้พวงใช่ค่ะอันนี้ที่เขาไปใส่ในเย็นตาโฟคุณผู้ชมใช่ค่ะทำพะโล้ก็ได้พวงละกี่บาทคะพวงละ22บาทค่ะกี่ลูกคะแม่เนี่ย40ลูกค่ะ40ลูกอันนี้คือเต้าหู้เหลืองแข็งค่ะเหลืองแข็งอย่างนี้เขาไปทำอะไรกินคะทำผัดไทยทำก๋วยเตี๋ยวลอยที่แข็งๆอ่ะนะแล้วเห็นสีเหลืองกับสีขาวเนี่ยรสชาติมันเหมือนกันไหมคะรสชาติเหมือนกันค่ะแต่ว่าสีเหลืองนี่จะนิ่มกว่าอ้าวสีเหลืองนิ่มกว่าค่ะแม่ครับขออนุญาตที่มีตัวหนังสือข้างบนเนี่ยไอ้ตัวนี้มันแปลว่าอะไรครับแม่เนี่ยอันนี้คือยี่ห้อของลุงเต้าหู้อ๋อนี่ยี่ห้อค่ะนี่คำว่าอังกีคำนี้คำว่าเต้าหู้แล้วก็มีเห็นมีฟองเต้าหู้ด้วยอันนี้ฟองเต้าหู้สดอย่างนี้เขาไปทำอะไรกินคะฟองเต้าหู้สดเอาไปต้มเจิดไปใส่น้ำเต้าหู้ไปทำไข่เจียวเจน่องไก่เจแต่แห้งๆมีหรือเปล่าแม่มันจะเปียกๆอย่างนี้แต่แห้งๆก็มีแห้งก็มีอีกอันนี้ที่เขาไปห่อหือกล้วยห่อหอยจ้อหอยจ้อขายยังไงคะอันนี้แผ่นละ25บาทแผ่นละ25บาทค่ะอันนี้กี่แผ่นคะเนี่ยอันนี้2แผ่นอ่ะหนูเอาหนูซื้อเออคุณผู้ชมผมจะบอกนะว่าแผ่นเต้าหู้เนี่ยไม่ได้มีขายตามตลาดทั่วไปนะผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตจริงคนรักเต้าหู้พลาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าร้านเจ๊หงเนี่ยเขาครบสูตรเรื่องเต้าหู้จริงๆเรียกว่าร้านเต้าหู้ครบวงจรก็ว่าได้และถ้าพูดถึงกุ้ยช่ายก็พลาดร้านนี้ไม่ได้อีกเช่นกันร้านกุ้ยช่ายเจ๊นาที่ขายมาอย่างยาวนานกุ้ยช่ายแป้งบางลูกใหญ่ยัดไส้เต็มๆเจอเข้าไปลูกเดียวก็จุกกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงเจ๊นาเจ๊นาเจ๊นาขายกุ้ยช่ายมากี่ปีแล้วคะประมาณ10กว่าปีค่ะ10กว่าปีค่ะที่เห็นนี่มันเหมือนกุ้ยช่ายเลยมันเหมือนซาลาเปาค่ะคุณผู้ชมอ่าฮะลูกมันใหญ่มากเลยเหมือนซาลาเปาอ่ะเหมือนซาลาเปาเนี่ยใครอ่ะหลานค่ะหลานอ๋อนี่หลานใช่หลานสาวค่ะมีไส้อะไรบ้างครับเจ๊นาครับกุ้ยช่ายเผือกมันแก้วหน่อไม้ข้าวเหนียวค่ะอันนี้กุ้ยช่ายเขียวหัวเขียวอันนี้เผือกเผือกอันนี้มันแก้วมันแก้วอันนี้อะไรครับหน่อไม้อันนั้นเผือกอะค่ะข้าวเหนียวยังไม่ขึ้นแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้กับเผือกลูกละเท่าไหร่ครับ14บาทค่ะ14บาทค่ะโอ้ใหญ่มากพี่ส้มแต่อยากจะบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะลูกนึงอ่ะมันใหญ่มากเลยคือเหมือนเรากินซาลาเปาหนึ่งลูกอ่ะมันต้องอิ่มแน่ๆเลยอ่ะเจ๊นาครับร้านเราเนี่ยมันได้เปรียบร้านอื่นตรงไหนมันอร่อยกว่าร้านอื่นตรงไหนครับสูตรไหนที่คุณมาซื้อสูตรก็คือว่าแป้งนุ่มแป้งนุ่มมันบางแป้งบางไส้เยอะแป้งบางไส้เยอะทำเองหมดเลยหรือเปล่าคะทำเองหมดเลยค่ะใช่เซยและสูตรไปเอามาจากไหนอะคะก็ของคุณย่าค่ะต้องใส่ซีอิ๊วก่อนใช่ไหมแม่น้ำจิ้มเขามีน้ำจิ้มอร่อยป่ะดูกุ้ยช่ายเลยครับมันเยอะมากๆแล้วก็แป้งมีนิดเดียวว่าผสมแป้งนิดเดียวเองคือเอาแค่ห่อหุ้มไม่ให้ไส้มันแตกเฉยคุณกินเปล่ามันก็อร่อยหรออร่อยเหรอน้ำจิ้มรสเด็ดไม่เป็นไรเสียเวลาเอาคนที่ไปทำกินอย่างนี้ค่ะค่ะอุ้ยเซอร์จริงๆฮ่าโอ้ยพี่อิทอย่างนี้เรียกว่าอร่อยขึ้นตาเลยนะคะเนี่ย
และเคล็ดลับความอร่อยก็คือการนวดแป้งให้นุ่มและนั่งใส่ไส้กันสดๆร้านนี้เขารับรองของใหม่สดทั้งวันค่ะส่วนไส้ก็มีสี่ไส้ไส้กุ้ยช่ายไส้เผือกไส้หน่อไม้และไส้ข้าวเหนียวเนี่ยทีเด็ดเลยล่ะค่ะพอใส่ไส้เสร็จก็เรียงนึ่งแล้วก็ออกมาน่ากินเชียวล่ะค่ะถ้านึกถึงกุ้ยช่ายนะคะผู้ชมส้มแนะนำเลยว่าต้องตลาดสามย่านนะคะร้านเจนารับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคนชอบรสชาติจัดจ้านโอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะช่วงตรุยร้านอร่อยและใครที่เป็นคอสเต็กก็เชิญที่ชั้น2ของตลาด3ย่านเลยค่ะเพราะที่นี่เขามีอาหารเด็ดๆหลากหลายเมนูแถมราคาไม่แพงอร่อยสะใจเลยค่ะเรียบร้อยแล้วด้านล่างก็ต้องขึ้นมาข้างบนข้างบนนี้ต้องบอกว่าเป็นศูนย์รวมศูนย์อาหารที่อร่อยครับคู่กับเด็กจุฬาจุฬาคือพักเที่ยงหรือว่าตอนเย็นเลิกก็ต้องมาที่นี่เราก็ต้องทำตัวเป็นวัยรุ่นหน่อยเด็กจุฬาหน่อยร้านนี้ก็น่าสนใจนะอะไรดีพี่คะเดี๋ยวขอสั่งอาหารหน่อยพี่มีอะไรแนะนำบ้างคะมีอ้อส่วนนะคะแล้วก็อ้อส่วนใช่ค่ะปลากระพงนึ่งมะนาวผัดเหมือนลีไข่ระเบิดนี่ก็อร่อยอะค่ะโอ้อย่างหลังน่าสนนะเอาที่แบบเข้ามาแล้วก็ต้องสั่งบ่อยๆคืออะไรพี่ผัดเหมือนลีไข่ระเบิดเนี่ยค่ะนั่นเลยผัดเหมือนลีนะพี่นะผัดเหมือนลีแล้วก็ไข่ระเบิดอ่ะใช่อย่างอาจารย์เลยนะเดี๋ยวได้ท้าพิสูจน์นะคะว่าผัดเหมือนลีเนี่ยที่ใครบอกว่ามาต้องกินน่ะอร่อยขนาดไหนแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงไข่ระเบิดเป็นยังไงอะกินแล้วมันจะระเบิดในท้องหรือเปล่าต้องมาดูกันครับแปลกเอาละค่ะตะลุยตลาดสดของเราวันนี้พาเข้าครัวร้านโอ้โหมาดูการทำผัดหมื่นลี้กันจะๆไปเลยวิธีการทำก็ไม่ยากค่ะใส่น้ำซุปลงไปพอน้ำเดือดก็ใส่ของสดลงไปลวกให้พอสุกแล้วก็นำมาพักไว้หลังจากนั้นก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนตอกไข่ใส่ลงไปตามด้วยพริกขี้หนูสดพอพริกเริ่มหอมก็เอาของสดลงค่ะและจากนั้นก็คือเคล็ดลับของผัดหมื่นลี้เลยล่ะค่ะนั่นก็คือการใส่น้ำพริกเผากุ้งลงไปนั่นเองค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและน้ำตาลหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันก็ออกมาเป็นผัดหมื่นลี้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเมนูที่2เมนูไข่ระเบิดวิธีทำก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วนำไข่2ฟองลงไปทอดให้สุกแล้วก็ตักใส่จานพักไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็นำวัตถุดิบทุกอย่างลงผัดเลยค่ะเทคนิคคือพริกเผาเช่นกันค่ะพอผัดทุกอย่างสุกเท่ากันก็ตักไปราดลงในไข่ที่เตรียมไว้เลยค่ะแค่นี้ก็ได้เมนูไข่ระเบิดที่หอมหวนชวนกินแล้วล่ะค่ะมาแล้วค่ะไข่ระเบิดอันไหนคะอันนี้ไข่ระเบิดอันนี้ไข่ระเบิดอันนี้ผัดเหมือนลีนะคะอ๋อโอเคพี่เจ้าของร้านใช่ค่ะพี่อะไรคะพี่สีค่ะพี่สีขายอาหารนี่มานานหรือยังคะ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีบนนี้เลยใช่ค่ะตั้งแต่ตลาดสัตย่านเก่าแล้วไอ้เนี่ยพี่ไปเอามาจากไหนไอ้ผัดเหมือนลีเนี่ยคะพี่สูตรนี้ตั้งแต่รุ่นป้าขายค่ะแล้วก็ถ่ายทอดมาเดี๋ยวลองดูอร่อยอ่ะมันคือผัดน้ำพริกมันคือผัดวุ้นเส้นแต่ว่าใส่น้ำพริกเผาเหรอคะค่ะมีกุ้งด้วยแล้วอันนี้ก็คือเป็นไข่ระเบิดใช่ค่ะไข่ระเบิดก็คือไข่ดาวค่ะใช่ไหมคะค่ะไข่ดาวแล้วก็ราดด้วยอะไรคะเนี่ยพี่ราดคือซอสของผัดใส่พริกเผาเหมือนกันนะคะอ๋อแล้วก็แล้วแต่จะชอบว่าเป็นทะเลเป็นกุ้งเป็นหมูสับเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองชิมกุ้งด้วยมันจะหวานหวานเผ็ดเผ็ดออกนี้ค่ะคือถ้ามาเนี่ยส่วนมากคนก็จะสั่งสองเมนูนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเมนูเด็ดแปลกดีอ่ะมันเหมือนผัดพริกแกงแต่ใส่พริกเผาใส่หวานมันดีนะคะหวานหวานเผ็ดเผ็ดถ้าหากว่าใส่ถั่วจะเหมือนผัดพริกแกงถั่วค่ะแต่ว่ามันราดบนไข่ทีนึงก็เลยงงข้าวโพดก็มีด้วยข้าวโพดก็มีด้วยมีถั่วถั่วเขียวมีแครอทด้วยผักรวมเตาด้วยผักรวมพี่คะเดี๋ยวพี่เก็บตังค์เลยค่ะสองจานนี่ไม่ต้องค่ะสองจานนี่ขอเลี้ยงอะค่ะโอ้ยดีเลยพี่โอ้พี่น่าเกลียดหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะคืออยากจะให้ชิมสเต็กอีกสักจานนึงอะค่ะโอ้ยได้เลยได้เลยงั้นสเต็กจานนี้ส้มขอจ่ายนะคะ
จะดีเหรอคะขอจ่ายขอจ่ายผมหันงานได้ค่ะพี่ส้มอ๋อหันได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวลองชิมสเต็กดีเรื่องของไลน์เขาบอกชิมสเต็กค้างเอามาเลยพี่เอามาเลยแต่อันนี้เกิดมากอ่ะคุณผู้ชมมือลิ้นเกิดมากเอางี้วะอิทสเต็กเนี้ยพี่จ่ายเองพี่เลี้ยงผมอ่ะมาแล้วค่ะจานเดียวสเต็กที่อยากให้ชิมโอ้โหพี่ส้มพี่อีทถึงกับตะลึงไปเลยค่ะเพราะสเต็กจานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะก็ดูเครื่องสิคะมาเป็นกองทัพเลยทีเดียวประทับใจเลยล่ะค่ะอันนี้อะไรคะคือจานดาวเทียมคือเซตครอบครัวค่ะสเต็กจานดาวเทียมค่ะโอ้ยจานเท่าไหร่เฮ้ยอะไรเมื่อกี้พูดเล่นนะคนละครึ่งระดับพี่จานนี้โอ้โหมาเดี๋ยวๆๆโอ้โหชมครับนักกิโลสเต็กจานดาวเทียมจานเท่าไหร่พี่549ค่ะโอ้โอเคค่อยชั่วหูยนี่ก็จานเป็นพัน500เองครับนี่กี่อย่างเนี่ยพี่หมูมีหลายอย่างมากเลยค่ะ2ชิ้นอันนี้หมูป่ะครับหมูชอบหมูแล้วก็ปลาแซลมอนใช่ค่ะอันนี้มันบดนะคะมันบดไส้กรอกทันเบคอนมีบิ๊กไส้กรอกอันนี้ไก่สปาเกตตี้ค่ะนี่อันนี้คือชีสมอสซาเรลล่าทอดนะคะพูดง่ายๆว่าเอาสเต็กที่มีในร้านมารวมไว้ในจานดาวเทียมนี้ใช่ค่ะไก่อะไรพี่ไก่อะไรอ่ะไก่สไปซี่ค่ะจะเผ็ดหน่อยนะคะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนะเด็กนักเรียนนะมารวมกันนี้นะโอเคคุ้มเลยอ่ะคุ้มค่ะถ้า 5-6 คนนี่คนไม่ถึงเนื้อไก่นุ่มมากละลายในปากว่าเผ็ดมากน้ำลายเขาว่ามีรสเปรี้ยวมีรสเค็มมีรสเผ็ดแบบน้ำมุนมากอ่ะอันนี้น้ำใส่น้ำผึ้งนะคะวอกช็อปวอกช็อปอร่อยมากเขาเรียกพ็อกช็อปค่ะพ็อกช็อปนุ่มมากมาถึงตลาดสามย่านแล้วจะมาทานร้านพี่อ่ะร้านพี่อยู่ตรงไหนขึ้นมาบนชั้น2จะมีป้ายชื่อร้านว่าร้านโอโหค่ะร้านโอโหจำไว้นะคะร้านชื่อจำง่ายเลยร้านโอโหโอโหสเต็กค่ะโอโหสเต็กอยู่ชั้น2เปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะเปิดเที่ยงปิดประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วแต่ลูกค้าค่ะดึกถ้าลูกค้ามาดึกเราก็รออยู่โอ้โหโอเคเลยคุณผู้ชมเอาทางที่ดีนะคะมาช่วงเย็นๆกำลังเวิร์กเลยแดดลมตกนะคะบรรยากาศน่ารับประทานเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ผิดหวังทางด้านสเต็กอย่างแน่นอนและโดยเฉพาะผัดหมื่นลิเกิดมากๆเกิดมากโอ้ยอมรับเลยอร่อยจริงๆพี่จะได้ค่ะคุณผู้ชมขาแม่กำลังรับประทานเนี่ยอร่อยเลยทีเดียวตอนนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าเจอกันได้นะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคุณผู้ชมครับ9โมงถึง9โมงครึ่งหลังรายการข่าวมื้อเช้านะครับค่ะช่องเวิร์กพอยต์นะคะคุณผู้ชมค่ะกดหมายเลข23ค่ะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีผู้ชมพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกได้ว่าการมาตะลุยตลาด3ย่านครั้งนี้คุ้มสุดๆเลยจริงๆมีทั้งผักสดผลไม้เกรด A อาหารทะเลชั้นเยี่ยมแถมของกินนี่อร่อยจนต้องบอกต่อเรียกว่าประทับใจจริงๆเลยล่ะค่ะและในวันพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ